วันนี้ไม่ต้องทวนอะไรกันเยอะแล้วทั้งหมด18คนที่โดนหมายจับจากดิไอคอนคุณผู้ชมครับวันนี้ยกเว้นบอสพอคนเดียวยังคงโดนสอบต่อส่วน17คนถูกขี้วตัวไปฝากขังที่ศาลดูบรรยากาศที่ศาลหน่อยนะครับเมื่อตอนประมาณบ่าย3โมงที่ผ่านมาตำรวจทยอยคุมตัวทั้งหมด17คนครับคุณผู้ชมฮะขึ้นรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรถตู้โดยบรรดาแต่ละคนที่มาแน่นอนที่สุดนี่คือคุณกันนะครับแล้วก็คุณแซมจะเห็นว่าพี่แซมใส่แว่นตาดำใส่หน้ากากอนามัยส่วนคุณกันกันตาถาวรจะเดินตามส่วนเสื้อสีขาวข้างหลังคือน้องมีนพินชยาแล้วก็ขนาดเดียวกันอีกคนนึงก็น่าจะเป็นบอสหมอเอกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะนั่งรถคันเดียวกันคือรถเนี่ยเขาจะแบ่งกันประมาณ5 4 5ประมาณนี้แต่ขอเอาภาพสำคัญก่อนนี่ฮะจะสังเกตว่ามีนเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจว่าเครียดมากนี่คือตอนขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวลองเพลย์ภาพอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูวินาทีตอนที่ทั้งหมดเนี่ยเดินออกมาจะพบว่าพี่แซมเนี่ยจะเป็นคนแรกคุณผู้ชมครับที่ยกมือไหว้สื่อมวลชนหลังจากนั้นคุณกันเนี่ยก็จะยกมือไหว้สื่อมวลชนแต่ไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันครับบอสหมอเอกซึ่งเป็นหมอเก๊เดินตามหลังกันกันตัดถาวรนี่ฮะเราเพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆพวกเขาส่วนคุณมีนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเธอไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้นแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวเพราะเมื่อคืนนี้หนึ่งคืนพวกเธอเองจะต้องนอนอยู่ที่ห้องขังของกองปราบนะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่าตึกแดงนี่แหละคุณผู้ชมฮะวันนี้ทั้งหมดถูกนำตัวไปฝากขังส่วนบอสคนอื่นๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีการเตรียมรถนำตัวผู้ต้องขังเนี่ยนะครับอย่างคันที่หนึ่งเลยเนี่ยจะเป็นเซตแรกครับเหล่าบรรดาบอสคนสำคัญค่ะเอาตั้งแต่ตอนต้นเลยรถคันที่หนึ่งจะไล่เรียงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมีบอสออฟบอสป๊อปทอมมี่วินแล้วก็บอสแล็กยังไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เดี๋ยวผมจะแยกตัวละครให้ดูแต่ละคนมันมีความสำคัญยังไงนี่ฮะอันนี้คือคันแรกขึ้นไป5คนต่อมาครับใน5คนนี้ก็น่าสนใจโดยเฉพาะบอสแล็กจำเอาไว้เล่นๆก่อนเดี๋ยวดูกับลุยคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะกางอะไรให้ดูบางอย่างกับหลักฐานที่นี่ด้วยต่อมาคันที่2คันที่1ไป5คันที่2มา4ฮะคันที่2คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพแป๊บหนึ่งนะฮะคันที่2เนี่ยก็จะมีทางด้านโอมปีเตอร์อูมี่แล้วก็แม่หญิงนี่ฮะแต่ละคนนั่นก็คือโค้ชเหล่าที่ขึ้นบรรดาบนเวทีเหล่าที่หาการเรียนคอร์สส่วนที่ว่าจะไปดึงลูกทีมไหมเดี๋ยวเขาคงไปต่อสู้กันในชั้นศาลจะเห็นนะฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยช่างภาพของช่อง8ก็พอดีเลยเป็นกล้องที่ส่องเข้าไปจากรถตู้เราก็เลยเห็นกล้องมุมที่ลับหน้าของเหล่าบรรดาบอสที่ขึ้นรถตู้เนี่ยนะฮะนี่คือคันที่2ค่ะนี่ฮะดูก่อนนะฮะและต่อมาคันที่3ครับนี่คือชุดสำคัญอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพแป๊บหนึ่งคันที่3มาเลยนะฮะไล่เลียงตั้งแต่โซดาสาวสวยรวยหรูเดี๋ยวจะบอกเธอเป็นใครบอสสวยคุ้นใช่ไหมฮะค่ะนี่คือหน้าจริงเธอนะฮะแล้วก็มีบอสปันอันนี้ตัวสำคัญฮะแล้วก็บอสจอยเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเพย์อีกรอบนี่ฮะอันนี้ชัดๆโซดานี่ตัวจริงสวยมากนะส่วนบอสสวยสวยไหมคุณผู้ชมดูเอานี่ฮะเห็นไหมไหมบอสสวยบอสสวยแล้วก็ปันนี่คือตัวสำคัญจริงๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็น้องจอยนี่ใครพูดอะไรนะใช่สวยไหมหรือถามว่าสวยไหมหรือว่าสวยจริงไหมเมื่อกี้นักข่าวหลุดเสียงขึ้นมาคันที่4คือคันปิดขบวนวันนี้บอสดาราต้องเรียกว่าบอสดารานี่ฮะไล่เรียงมาเลยพี่แซมครับนี่คือเหล่าบรรดารถทั้ง4คันกลับมาตรงนี้
ประเด็นก็คือเมื่อคืนนี้ทุกคนคุณผู้ชมครับนอนอยู่ที่กองปราบ1คืนผมขอเปิดภาพทนายของบอสแต่ละคนก่อนละกันผมเริ่มต้นจากบอสมินก่อนทนายชูชาติกันภัยคุณผู้ชมฮะแล้วลองเปิดภาพน้องมินตอนที่เดินตามหลังพี่แซมมาสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปดักรอที่ศาลย้ำนะฮะณตอนนี้ต้องบอกก่อนข่าวเนี่ยกำลังไล่เช็คกันอยู่ยังไม่ได้ประกันยังไม่ได้ประกันแต่จะยื่นหลักทรัพย์นะฮะตัดภาพไปที่ทนายชูชาติหน่อยเป็นทนายของบอสมินวันนี้ไปรออยู่ที่ศาลเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าวันนี้ในส่วนของทนายชูชาติบอกว่าเบื้องต้นจะมีการยื่นประกันตัวส่วนหลักทรัพย์เนี่ยมันมีการเตรียมไว้แล้วมันมีรายงานข่าวว่าหลักทรัพย์ของน้องมินเนี่ยจะเตรียมไว้2ล้านนะครับคุณผู้ชมฮะนักข่าวถามว่ากังวลไหมเพราะคดีสำคัญศาลท่านอาจไม่ให้ประกันทนายบอกว่าไม่กังวลเพราะการยื่นประกันตัวทำได้24ชั่วโมงมีเสียงพี่ชูชาติลองฟังดูหน่อยฮะทั้งวันอยู่แล้วนะ24ชั่วโมงวางรถญาติเขาจัดการผมไม่ทราบเลยครับญาติดำเนินการเหมือนเดิมครับญาติมารอยื่นเรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ยื่นหรอกทันอยู่ใช่ไหมว่าทนายถึงว่าด้วยเวลาการส่งตัวมันค่อนข้างที่จะคือการยื่นขอประกันมันได้ทั้งวันอยู่แล้วนะ24ชั่วโมงไม่มีเวลาจำกัดขอดูบรรยากาศที่ศาลอาญารัชดาตัดภาพไปเมื่อตอนเย็นสักนิดหนึ่งหลังจากที่คุมตัวทั้งหมด17บอสนะครับยกเว้นบอสพอแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับทางเจ้าที่ตำรวจเองมีการนำตัวไปฝากขังทั้งเรื่องข้อหาในคดีช่อโกงและก็เรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นผมย้ำพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเอาไปว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาการประกันตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่มีรายงานว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ประกันเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ความเสียหายเยอะตัดสัญญาณไปที่หน้าศาลอาญารัชดาขณะนี้รถควบคุมตัวผู้ต้องขังคุณผู้ชมฮะมาถึงใต้ถุนศาลแล้วติดตามรายงานสดจากณัฐวุฒิปงลังกาครับครับคุณผู้ชมครับผ่านไปกว่า3ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจาก17บอสเนี่ยนะครับเดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพแห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทราบว่ามีทนายของ3ดารานะครับพยายามยื่นขอประกันตัวแต่รายงานล่าสุดนะครับก็คือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราเองและก็รวมไปถึงบอสท่านอื่นรวม17คนไม่ได้รับการประกันตัวครับโดยหลังจากที่ขบวนรถของบอสทั้ง17คนนะครับเดินทางมาถึงที่ศาลอาญารัชดานะครับโดยขบวนรถเนี่ยไม่มีบอสพอนะครับเพราะเนื่องจากอีกคนนึงยังอยู่ระหว่างของการสอบอยู่ที่กองปราบนะครับโดยหลังจากที่เดินทางมาถึงเวลา 15:49 นซึ่งกระบวนการณขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการของการพิจารณานะครับโดยมีรายงานว่าขบวนรถเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้ามาถึงจะมีทนายความของท่านแรกก็คือดาราสาวก็คือมีนนะครับเดินทางมาก่อนช่วงเวลาประมาณ 17:21 นครับหลังจากที่เดินทางมาถึงก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทีมข่าวแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันนี้ต้องการที่จะยื่นขอประกันตัวเนื่องจากตัวของผู้ต้องหามีความเครียดแต่ส่วนเรื่องของวงเงินนั้นจะเป็นหน้าที่ของญาตินะครับในการจัดเตรียมหลักทรัพย์ครับขณะเดียวกันยังทราบว่ามีดาราของขออภัยครับมีทนายของดาราท่านอื่นครับไม่ว่าจะเป็นกันนะครับแล้วก็แซมก็มีการส่งทนายมาพร้อมกับหลักทรัพย์คนละ2ล้านบาทเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวนะครับแต่ก็ตอนนี้นะครับก็คือมีการทำเรื่องกับทางศาลเรียบร้อยแต่มีรายงานเบื้องต้นว่าไม่ได้รับการประกันตัวและก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับพออันนี้มีรายงานออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่อีกสักครู่นะครับคาดการณ์ว่าหลังจากมีการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็จะทราบกันอีกทีหนึ่งครับส่วนเมื่อเวลา 18:30 นาทีก่อนที่เราจะรายงานสดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็พบว่ามีรถควบคุมผู้ต้องขังนะครับจำนวน2คันซึ่งเดินทางเข้าไปบริเวณด้านหลังของศาลโดยมีรายงานว่าถ้าหากไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็จะมีการแยกบอสนะครับออกเป็นบอสชายและบอสหญิงนะครับขึ้นรถคุมขังโดยจะมีการส่งไปที่เรือนจำพิเศษนะครับแล้วก็มีการแยกระหว่างเรือนจำชายกับเรือนจำหญิงครับขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าศาลก็ต้องบอกว่ามีกองทัพสื่อมวลชนจนถึงณขณะนี้ก็ยังคงมีการเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศณช่วงเวลานี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานขณะนี้ก็คือเป็นประตูทางเข้าและออกจุดเดียวนะครับหากตัวของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไม่ได้รับการประกันตัวรถเนี่ยจะผ่านบริเวณด้านหลังของผมนะครับแล้วก็วิ่งทูถนนรัชดาแล้วก็ไปที่ศาลขออภัยครับไปที่เรือนจำพิเศษทันทีนะครับหากมีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบอีกทีนึงครับครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เปิดหมายจับให้ดูแล้วเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกรอบนึงล่าสุดนี่คุณผู้ชมนี่คือโฉมหน้า18คนยกเว้นพอยังคงอยู่ที่กองปราบคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เพราะถามว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้ถ้าเราเห็นบรรดาคาราวาน17บอสเดินขึ้น
รถของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อจะไปฝากขังที่ศาลลองเปิดภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับคดีนี้คดีใหญ่ความเสียหายเยอะและเขากลัวการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้เสียหายวันนี้ไปรอคัดค้านเลยลองดูคู่ขนานกันกับกลุ่มผู้เสียหายคุณรพัชสิทธิ์พัทรสิริชัยสินนะฮะเป็นรองประธานมูลนิธิทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทยของกลุ่มทนายรณรงค์วันนี้เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเพราะถ้าวันนี้17คนไม่ได้ประกันจะเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมฮะโดยวันนี้คุณรพัชสิทธิ์บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายขอคัดค้านเนื่องจากว่ามีบุคคลไปแอบอ้างว่าเป็นเทวดาจะช่วยเหลือทางคดีดังนั้นกลุ่มผู้เสียหายเกรงว่าคดีนี้ถ้าทั้งหมดได้รับการประกันมันจะมีผลกับผู้เสียหายประกอบกับมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองความเสียหายจำนวนมากอย่างน้อยวันนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายเขาก็ยอมรับว่าดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งหมด18บอสได้ฟังเสียงการยื่นคัดค้านการประกันตัวจากทีมคุณรพัชสิทธิ์นะฮะโดยทั่วประชาชนจำนวนมากแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายสูงนะครับและประเด็นที่เราเป็นกังวลเลยก็คือผู้เสียหายกังวลด้วยก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันกระทบภาพรวมของประเทศเลยนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปวันนี้นะครับผู้เสียหายก็เลยบอกว่าทางมูลนิธินะครับมายื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดย้ำตรงนี้นะฮะศาลไม่ให้ประกันตัวแต่ที่เกิดการคาดเคลื่อนก็มาจากกลุ่มดาราบอสเขาขอใช้หลักทรัพย์2ล้านแต่ศาลไม่ให้เอาตรงนี้ชัดเจนนอนเรือนจำทั้งหมดนะฮะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อตัวบอสพอคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนผมเชื่อว่าเขาให้ความร่วมมือกับตำรวจย้อนภาพบอสพอเมื่อคืนที่ช่อง8ไปได้ภาพมาหน่อยเป็นภาพเขาหิ้วตัวบอสพอออกจากกองปราบแล้วเขาเอาไปค้นที่ตึกดีไอคอนคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าภาพที่เอาตัวบอสพอไปตึกดีไอคอนเนี่ยลองเอาภาพนั้นขึ้นมาครับเพราะนี่คือหลังจากที่เมื่อคืนนี้เขาค้นตึกเสร็จเขาหิ้วบอสพอกลับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบอสพออิดโรยมากล่าสุดวันนี้ทนายความของบอสพอทนายวิทูลเก่งงานครับออกมาบอกเนี่ยนะครับบอกว่าเบื้องต้นเลยหลังจากถูกจับกุมบอสพอให้ความร่วมมือและมีการอธิบายเรื่องธุรกิจปกติไม่ได้ให้การอะไรมากไปกว่านั้นหลักใหญ่ใจความก็คือบอสพอยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยบอสพอปฏิเสธทั้งหมดครับแล้วขณะเดียวกันส่วนการคัดค้านการประกันตัวเข้าใจว่าบอสพอก็ต้องรู้เพราะวันนี้บอสพอยังนอนอยู่ที่กองปราบนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆทนายเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้หมดแล้วแล้วก็อยากจะแถลงต่อศาลด้วยว่าตัวบอสพอไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีเนื่องจากว่ามามอบตัวตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวดังนั้นส่วนหลักทรัพย์อันนี้น่าสนใจถามว่าหลักทรัพย์เนี่ยคุณผู้ชมฮะหลักทรัพย์จริงๆเนี่ยจะไปหาที่ไหนเพราะตอนนี้บอสพอโดนอายัดทรัพย์สินเห็นบอกอาจต้องยืมเพื่อนซึ่งเรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้กังวลใจนะฮะเพราะว่ายังยืมเงินหรือยืมหลักทรัพย์ในการประกันตัวจากเพื่อนส่วนถามว่าเมื่อคืนนี้นอนคุกของกองปราบเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้อยู่จนกระทั่งส่งบอสพอเข้าคุกนะฮะของกองปราบเข้าใจว่าทุกคนเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวตนและเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนอกจากฝากให้ดูแม่และดูลูกแต่ละคนเนี่ยเคยให้การมาแล้วตั้งแต่วันที่12ตุลาก่อนที่จะโดนจับเมื่อวานเรายืนยันคำให้การเดิมที่เคยให้การไว้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาก็ตอบได้สำหรับข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหานี่คือให้การปฏิเสธหรือปฏิเสธนี่ครับปฏิเสธนี่ครับยอมรับไม่ได้เลยครับยอมรับในงานเข้าเลยนะครับเมื่อได้กังวลน่ะก็คัดค้านท่านก็คัดค้านครับเราผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาโคโจฝากขังที่ศาลก็ไปยื่นที่ศาลได้คือเราจะให้เห็นให้ท่านเห็นว่าตั้งแต่เรามาหรือตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเรามารายงานตัวนี่ฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้น่าสนใจ